ไอติมทุเรียนครับอันนี้น่ากินมากโอเคนี่ก็พอครับทำไมถึงเอาทุเรียนใส่ข้าวเหนียวใส่ไอศกรีมอย่างนี้ใช่ไหมคะจะขายข้าวเหนียวอยู่แล้วไงขายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวขนุนอยู่แล้วก็เลยว่าถ้าใส่ทุเรียนไปด้วยมันน่าจะน่าทานก็เลยลองใส่ดูขายแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาก็คงคิดว่าเจ๊บ้าบอกว่าเอาข้าวเหนียวมาใส่ทุเรียนจะกินยังไงแต่เจ๊ว่าน่าจะมีคนทำอยู่บ้างแล้วแหละแต่เจ๊ก็ไม่รู้เนาะพอดีมีเด็กผู้หญิงมาสั่งของทุเรียนเนี่ยแหละขอชิ้นใหญ่ที่สุดในร้านแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลคืนเดียวปังเลยคนก็รู้จักทุเรียนสอดไส้ข้าวเหนียวท็อปปิ้งไอศกรีมมีมาทีหลังเจ๊ว่าอากาศมันร้อนไงเจ๊เป็นคนชอบกินไอติมด้วยแต่ไอติมที่เจ๊เลือกมาเนี่ยเจ๊ว่าอร่อยที่สุดอร่อยจริงถูกปากลูกค้าเป็นไอติมกะทิโบราณมันแมทกับข้าวเหนียวกับทุเรียนมันแปลกดีนะไม่มีคนทำด้วยตอนแรกอ่ะเจ๊ก็เลยลองใส่ดูอ้าวกลับกลายเป็นแบบถูกใจลูกค้าไอติมเจ๊อร่อยด้วยทุกวันนี้ไม่ได้ขายทุเรียนกับข้าวเหนียวแล้วขายไอศกรีมลูกละ10 บาทซื้อทุเรียนกล่องสมมติทุเรียนกล่องละ150ไอติมอีก10 ลูกไอติมเจ๊อร่อย อากาศร้อนด้วยค่ะได้โอกาสก็คืออากาศร้อนด้วยลูกค้าอยากกินเย็นด้วยก็เลยได้เลยค่ะลูกค้าอยากลองมาลองเขาก็ว่าอร่อยลูกค้าบางท่านก็ถ้ามารอบ2รอบ3มันนั่นแหละคืออร่อยแต่เจ๊ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างคือทุเรียนก็ต้องอร่อยข้าวเหนียวก็ต้องอร่อยไอศกรีมก็เป็นปัจจัยทั้ง3อย่างต้องอร่อยลูกค้าถึงจะกลับมาหาเราอีกจ้ะอร่อยทุกอย่างยันน้ำกะทิ ยอดขายต่างค่ะเพราะว่าบางคนก็1ภูใช่ไหมคะ500-600อย่างนี้ใส่ข้าวเหนียวด้วยใส่ไอศกรีมด้วยก็เท่าไหร่อ่ะเกือบ600ก็ต่างค่ะต่างเพราะว่าเราได้ขายข้าวเหนียวด้วยได้ขายไอศกรีมเพิ่มขึ้นมาด้วยกำไรมันก็ต่อยอดกันมาเพิ่มมูลค่าคือเพิ่มมูลค่าของที่เราขายปีที่แล้วเจ๊บอกทุเรียนเองด้วยบอกแบบทุเรียนเองเลยอ่ะแล้วทีนี้ขายยกลูกใช่ไหมคะพอขายยกลูกแล้วถ้าทุเรียนเสียหายอ่ะเรารับเคลมลูกค้าบางท่านก็อาจจะปอกก่อนหรืออาจจะปอกช้าทุเรียนเนื้อข้างในอ่ะถ้าปอกเร็วไปทุเรียนก็เนื้อแข็งก็ยกมาเคลมเจ๊ว่าเจ๊ทุเรียนเนื้อมันแข็งอีนี่ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วจ้าพอปอกช้าไปเขาไม่ได้ให้เจ๊ปอกไปใช่ไหมคะเขาจะบางคนก็เคาะไปแล้วก็เอาไปใช่ไปทั้งลูกยกลูกไปยังไม่กินเลยพอปอกช้าไปทุเรียนเละเจ๊เอาอีนี่เค็มอีกแล้วจ้าก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะขายแต่เนื้อจริงๆให้ลูกค้ามาเลือกเนื้อหน้าร้านดีกว่าเจ๊ว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายเห็นเนื้อด้วยเนื้อคัดเนื้อกรอบนอกนุ่มในได้กำลังกินคัดขึ้นมาหลายอย่างให้ลูกค้าได้เลือกหน้าร้านดีที่สุดเจ๊ไม่ได้บอกว่าทุเรียนเจ๊เกียรติพรีเมียมนะไอ้คำว่าพรีเมียมนี่คือดีที่สุดใช่ไหมเจ๊เข้าใจตามแม่ค้าบ้านๆเนาะเจ๊ว่าคัดให้ดีที่สุดรสชาติให้ถูกใจลูกค้าเจ๊ว่าก็โคตรพรีเมียมแล้วแหละถ้าใครอยากมาลองทุเรียนใส่ข้าวเหนียวท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมเชิญได้นะจ๊ะที่ร้านเจ๊นกกระทอนซิ่งอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำปทุม1ค่ะเปิด Google Map ตามมาได้เลยจ้าเปิดทุกวันค่ะแต่วันจันทร์หยุดค่ะเจ๊หยุดทุกวันจันทร์ค่ะแต่ถ้าเป็นจันทร์นะคะจะเลิกหมายถึงวันมาฆบูชาวันแรงงานถ้าตรงวันที่1เจ๊จะขายเบอร์โทรของที่ร้านนะคะ0854154116ค่ะเจ๊ดกรับสายเองขอบคุณค่ะ
เนี่ยเจนทุเรียนอย่างเงี้ยอันนี้กี่บาทเนี่ยอันนี้ทุเรียน230แล้วก็จิ้ม30จิ้ม30จิ้มให้หมดแล้วก็ทานI'm going to go to the hospital.